ดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเขียนด้วยโปรแกรมคาเทียดูนะครับทีนี้ตัวชิ้นงานเนี่ยของเราเนี่ยมันไม่มีความซับซ้อนอะไรมากจะเริ่มเขียนจากตัวฐานด้านล่างมันขึ้นไปแล้วก็ไล่ไปทีละส่วนนะครับแรกตรงฐานด้านล่างเห็นไหมฮะมันบอกว่า62นะ10แล้วก็58โอเคผมเลือกระนาบที่ผมจะเขียนก่อนจากนั้นเลือกสเก็ตแล้วก็วาดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยฮะกำหนดความหนาของมัน10ใช่ไหมครับก็นี่62แบบนั้นกำหนดเงื่อนไขมันนิดนึงกดคอนโทรลค้างเลือก2เส้นแล้วก็คลิกที่ตรงแกนใช่ไหมฮะนั้นใส่เงื่อนไขให้มันว่าตรงเนี้ยต้องเป็น symmetry ก็2เส้นนี้ก็เช่นกันถ้าเส้นมันสมบูรณ์เนี่ยมันขยับไม่ได้ไหมฮะมันจะเป็นสีเขียวออกจากสเก็ตแล้วก็ยืดมันออกครับอันนี้ยืดเอาไป58เขียนนะครับดังนั้นกดโอเคต่อมาฝั่งด้านนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะเลือกเพลนเดินเลยคือ YZ เพลนเลือกสเก็ตโอเคนะครับนี่ต้องเช็คดีๆนะฮะนี่คือ front ดูไหมครับส่วนโค้ง R 60จะอยู่ฝั่งนี้ดูไหมฮะด้าน Y บวกโอเคแล้วก็วาดขอบเส้นมาเลยฮะนั้นก็เขียนส่วนโค้งต่อนะครับต่อมาเห็นไหมฮะเส้นเป็นสีขาวอยู่ก็กดคอนโทรลค้างนี่จุดนี้แล้วก็จุดมุมด้านล่างกำหนดเงื่อนไขให้มันถูกไหมครับตอนนี้ผมกำหนดเงื่อนไขให้จุดกับจุดเนี่ยมันยึดติดกันอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันจุดกับจุดโอเคต่อมาเราก็กำหนดระยะตามแบบครับตรงนี้ในแบบบอกว่า75แล้วก็ส่วนด้านบน122เห็นไหมครับต่อนะตรงนี้รัศมีเท่าไหร่ในแบบบอกไว้ว่าอยู่ที่60โอเคอันนี้เช็คนะเส้นทำไมไม่เป็นสีเขียวสังเกตจุดตรงนี้เห็นไหมครับกับตรงนี้จุดนี้กับเส้นโอเคนะครับนี่ก็จุดเซ็นเตอร์ของ R 60อยู่ในแนวอย่างนี้โอเคนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันกับเส้นนี้เป็นสีเขียวหมดละแล้วก็ยืดครับ
เราต้องยืดให้ถูกฝั่งนะฮะตรงนี้10โอเคนะครับมาฝั่งนี้นะฮะนั้นลองพรีวิวดูคลิกโอเคต่อเลยนะครับต่อมาหมุนงานนิดนึงเลือกที่ระนาบนี้ก็ได้คลิกที่ผิวเลือกสเก็ตเขียนวงกลมขึ้นมาเลยครับกลมนี้ไดมิเตอร์มันให้เป็นรัศมีอะไรฮะ25เรเดียนเห็นไหมฮะ25หลังจากนั้นกำหนดระยะที่จุดเซ็นเตอร์นะครับเซ็นเตอร์ของวงกลมระยะนี้อยู่ที่57และแนวนอนอย่างนี้อยู่ที่50โอเคยืดชิ้นงานโอเคนะครับยืดออกไปเท่าไหร่เลย70พรีวิวดูคลิกโอเคโอเคนะต่อนะต่อมามันจะมีผิวด้านบนตรงนี้เห็นไหมฮะคลิกที่ผิวของมันเลือกสเก็ตเขียนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยครับตรงนี้ผมไม่แนะนำให้กำหนดขนาดเราต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขเข้าไปว่าให้มันแตะกันเห็นไหมครับฝั่งตรงมุมตรงนี้เห็นไหมฮะครับจุดตรงนี้ก็เหมือนกันมันยึดติดกันอย่างนี้เล็กนะเห็นนี่ไหมฮะเขียนนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะยาวถึงนี่หรือนี่ก็ได้ผมเอาที่กึ่งกลางแล้วกันประมาณนะครับ70แล้วก็ยืด10มิลเห็นไหมฮะทำแบบลงมาด้านล่างนะครับลองพรีวิวดูก่อนก็ได้คลิกโอเคขั้นต่อมาคีบตรงกลางนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเราต้องสร้างตัวเพลนขึ้นมาทำไมครับเพลนคลิกที่ผิวแล้วก็50ถูกไหมฮะนี่คือตามแบบ50โอเคคลิกที่เพลนที่เราสร้างแล้วก็เลือกสเก็ตเขียนเส้นมาเลยฮะผมดีกรอบครอบอย่างนี้เลยครับหลังจากนั้นกำหนดเงื่อนไขให้มันฝั่งนี้ด้วยกำหนดขนาดครับตรงนี้ในแบบบอกไว้ที่15ส่วนตรงนี้อยู่ที่27ตรงนี้เนี่ยเราใส่เท่าไหร่ก็ได้แกขอให้มันฝังไว้ในทรงกระบอกผมใส่แล้ว50โอเคนะครับมาให้มันฝังอย่างนี้นะฮะจากนั้นเราจะยืดมันออกมัน8มิลฝังละ4โอเคเห็นไหมครับต่อมาตัดส่วนด้านบนที่ผิวนี้เลือกสเก็ตเ
เราก็ในอีเวนต์เอเรียที่เราจะตัดนะครับนี่ผมเขียนแบบเทคนิคแบบเบสิกนะฮะบางคนอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้อันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ต้องเขียนให้ได้ตามพารามิเตอร์ของแบบหรือต้องเขียนให้ได้ตามที่แบบมันกำหนดมาให้เราเส้นสองเส้นนี้อยู่ในระนาบเดียวกันต่อมาผมจะเขียนเซ็นเตอร์ไลน์มาสักหนึ่งเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะฮะกำหนดจุดของเซ็นเตอร์ไลน์นี้กับส่วนโค้งโอเคนะครับคือให้จุดเนี่ยอยู่ตรงเซ็นเตอร์เดียวกันกับส่วนโค้งโอเคดังนั้นจุดเนี่ยกับเส้นโอเคนะครับเป็น mid point ต่อนะครับทีนี้เมื่อเรามีอย่างนี้ปุ๊บจะง่ายละเราก็ให้มันเป็น symmetry จุดแล้วก็เส้นตรงนี้เห็นไหมครับเป็น symmetry ต่อมาเส้นกับขอบตรงนี้นะครับเห็นไหมมันยึดติดกันนี้จากนั้นกำหนดขนาดครับอันนี้20แล้วก็จากแบบว่าด้านบน2520ก็50กำหนดให้มัน symmetry โอเคเห็นไหมฮะดังนั้นตัดครับโอเคต่อมาลบมุมก่อน R10 เห็นไหมครับตรงนี้ R10 แล้วก็คลิกที่ขอบรีวิวดูโอเคต่อมาฝั่งตรงนี้ R25คลิกโอเคหลังจากนั้นเจาะรูครับอันนี้เจาะรูกลมกดคอนโทรลค้างที่จุดนะฮะกับส่วนโค้งกำหนดเงื่อนไขให้มันลดสูงกันอย่างนี้และใส่ขนาดของไดมิเตอร์เข้าไปเลนเตอร์20ไม่ใช่อันนี้รัศมีต้องเปลี่ยนดิเมนชันมันก่อนเป็น20งั้นเจาะได้เลยฮะทะลุตลอดต่อมาทางนี้ดิเมนเตอร์10ดูไหมครับแล้วก็เจาะทะลุตลอดเหมือนกันฝั่งด้านบนตรงนี้ด้วย
นี่ delimiter 10 control ค้างเลือก2วัตถุหลังนั้นให้มันจุดเซนเตอร์เป็นจุดเซนเตอร์เดียวกันกับส่วนโค้งแล้วเราก็เจาะเลยครับส่วนสุดท้ายกันด้านบนนี้เขียนเป็นวงกลมขึ้นมาคลิกที่จุดคอนโทรลค้างคลิกที่ส่วนโค้งกำหนดดิมิเตอร์20โอเคแล้วก็เจาะมาเลยฮะทะลุตลอดเหมือนกันโอเคเช็คดูก่อนว่าเรายังขาดอะไรไหมโอเคครบละเสร็จแล้วนะครับการเขียนชิ้นงานด้วยโปรแกรม CARTier ก็ไม่ต่างจากโปรแกรมอื่นสักเท่าไหร่ถ้าเรารู้เทคนิคในการขึ้นรูปชิ้นงานเนี่ยโปรแกรมอื่นถ้าเรารู้คำสั่งมันก็ไม่ยากครับโอเคขอบคุณมากครับ